สวัสดีครับสรุปข่าวเรีพูลนะครับประจำวันที่12ตุลาคมนะครับกับผมแอคโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรีพูลเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่นะครับเรีพูลกับแมนยูนเต็ดนะครับจับมือกันคิดแผนในการปรับโครงสร้างพรีเมียร์ลีกใหม่นะครับเพื่อที่จะคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเกตามีข่าวว่าติดโควิดโมซาร่านะครับสถิติเดอะแบ็คของของซีซั่นนี้แล้วก็ข่าวอื่นอีกมากมายก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดีก่อนนะครับซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนำเสนอรถยนต์ Uh, GL Max Edition นะครับเต็มที่กับสไตล์ร้าวใจทุกมุมมองอีโคคาร์ที่โดดเด่นประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์หัวฉีด Dual Jet นะครับมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมด้วยพร้อมสติ๊กเกอร์ Max Edition นะครับสนใจสอบถามไปที่โชว์รูมของ Suzuki ทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าไปที่แฟนเพจ Suzuki m o t o r Thailand นั่นเองนะครับอ่ะมาเข้าข่าวสารกันในวันนี้นะครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ใน ฟุตบอลทีมชาติเมื่อคืนนี้นะครับก็มีลงเตะกันหลายทีมชาติแต่แน่นอนมีนักเตะของขงเราลงทำแอคชั่นเมื่อคืนนี้ด้วยก็คืออังกฤษนะครับเอาชนะอันดับ1ของโลกครับก็คือตอนนี้อันดับ1ของโลกเป็นเบลเยียมครับอังกฤษชนะเบลเยียมไป2 1และเฮนเดอร์สันกับเทรนต์อโนเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับโดยในส่วนของเฮนเดอร์สันเนี่ยถือว่าได้ลงเล่นในครั้งแรกในรอบ นานเลยครับละสองสาสัปดาห์เลยครับเพราะว่าหลังจากบาดเจ็บมาจากทีมลิฟวูเราเกมนี้มีส่วนสําคัญด้วยนะครับในการที่เขาเรียกว่าเรียกจุดโทษนะครับในลูกที่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งเฮนเดอร์สันเรียกอยู่โทษด้วยถือว่าเมื่อคืนนี้หลายคนก็ชมเฮนเดอร์สันว่านี่แหละจะเดี๋ยวจะมาเป็นจุดเปลี่ยนให้กับลิเวอร์พูลในเกมที่เจอกับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับได้เขากลับมาในขณะเดียวกันนะครับดีวอฟโอริกี้กับเบลเยียมเนี่ยเป็นแค่เพียงตัวสำรองนะครับไม่ได้ลงเล่นส่วนเทนเนี่ยลงเล่น78นาทีนะส่วน เฮนโดเนี่ยลงเล่นประมาณ60กว่านาทีนะครับก็ได้เรียกฟิตไปขณะที่ฟานไดายกับวานาดุมก็ลงเล่นนะครับกับทีมชาติฮอลแลนด์แต่ว่าเสมอบอสเนียไป0ูนะครับแอนดี้โรบัสันเป็นกัปตันนะครับช่วยให้สกอตแลนด์เอาชนะกเซอร์บนะครับหนึ่งศูนย์ส่วนดิเอโกโชต้าเนี่ยลงเล่นเกมศูนย์ศูนย์ครับที่เจอกับฝรั่งเศสนะโดยได้ลงเล่นในช่วงสามสิบนาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับแฮร์รีว่วิลสันกับเนโควิลเลียมเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับในเกมที่ เสมอกับไอแลนด์นะครับส่วนเควินเคนเนเธอร์เนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับนะไม่ได้ใช้งานโอเคประมาณนี้ทีนี้เมื่อวานเนี้ยอย่างที่ผมบอกเฮนเดอร์สันเนี่ยเรียกจุดโทษครับจากลูกเตะมุมครับคือตอนลูกเตะมุมเนี่ยเฮนเดอร์สันกำลังจะวิ่งมาโฉบโขกเลยครับแล้วก็โทมัสเมอร์นิเย่เนี่ยไปเหนี่ยวเฮนเดอร์สันล่วงครับซึ่งท้ายเกมครับก็มาจับมือจับไม้กันแต่ว่าเหมือนกับเมอร์นิเย่ก็แอบแอบแซวเฮนโดว่าเฮ้ยโอ<ห>้เอ<ค>็งไม่ลงง่ายจังเนี่ยท่าลงเอ็งอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ย แมโดนเหนียวนิดนึงล้มแล้วนะแมแหมแหมแบบมีการพูดคุยกันเฮนโดก็บอกแมเฮ้ยก็เองเหนียวข้าเออแมเมอไิเย่นี่เหมือนอารมณ์ขันนะครับเหมือนจะแอบแอบแอบแซวเฮนโดแต่จริงๆก็คุณเหนียวครับคุณเหนียวเฮนโดอ่ะเฮนโดเขาก็มีสิทธิ์ล้มถูกไหมครับลองไปหาคลิปดูกันทีนี้เน้นหายพูดถึงเฮนโดแล้วเมื่อวานนี้มาเก็บตกประเด็นที่เฮนโดให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้พูดถึงว่าตัวเองต้องการจะเล่นไปจนอายุเยอะๆเลยแล้วเชื่อว่าร่างกายตัวเองยังฟิตยังเล่นได้อีกหลายปีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็คือสื่อถามว่าคุณโหวตใครใน PFA ครั้งที่ผ่านมาที่สุดท้ายเป็นเดอร์บอยได้รางวัลเนี่ยเฮนเดอร์สันบอกว่าผมโหวตให้กับเควินเดอร์บอยไปนะครับก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากนะครับเฮนเดอร์บอกนี่คือนั้งแต่เวิลด์คลาสนะครับคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยเป็นผู้เล่นที่มีคลาสที่สุดเลยนะทั้งในและนอกสนามผมเป็นแฟนตัวยงของเควินเดอร์บอยนะครับเนี่ยเป็นการให้เกียรติซึ่งการและกันจริงๆนะครับคือ เฮนโดเนี่ยจริงๆถ้าหวังแท็กติกเลยนะหวังที่จะได้รางวัล PFA เนี่ยต้องไม่โหวตเดอร์บอยครับคุณต้องไม่โหวตคู่แข่งถูกไหมครับแต่เนี่ยคุณโหวตคู่แข่งแสดงว่าเฮนโดไม่ได้คิดถึงเรื่องส่วนตัวแต่เฮนโดคิดถึงว่าเออไอตอนโหวตไปเนี่ยคิดเลยในหัวว่าใครที่มันเหมาะกับรางวัลในที่สุดและเฮนโดก็ชี้ไปที่เควินเดอร์บอยและท้ายที่สุดเควินเดอร์บอยก็ได้จริงๆนะครับผลโหวตจากน,นักเตะทัวรลีมาดูกันที่ข่าวของนาบีเกอิต้ากันบ้างน,นะครับ ก็มีข่าวที่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่มีรายงานจากสื่อในประเทศกินีนะครับสื่อในประเทศกินีอย่าง f o ตทูทูนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือถ้ารายงานข่าวเกี่ยวกับนักเตะทีมชาติก,กินีเขาว่าอย่างนั้นนะรายงานว่าในเกมล่าสุดเนี่ยที่ตัวเกตาไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับเคปเบิร์ดเนี่ยในในการอุ่นเครื่องนะครับเพราะว่าตัวนาบีเกตาเนี่ยติดโควิดครับ ตรวจพบเจอโพสตีฟนะครับโควิดก็เจอโควิดนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่รายงานจากทางฝั่งสื่อนะสื่อของทางกีนีนะครับว่าติดเชื้อโควิดทีนี้ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยร์พูลเรายังไม่ชัวร์ครับคือมันไม่ใช่การตรวจของรีพูลครับมันเป็นการตรวจของทางฝั่งทางฝั่งกีนีซึ่ง ผลตรวจมันออกมาแต่ว่าแสดงว่าคงยังไม่ได้พูดคุยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวรอผลอย่างเป็นทางการอีกทีนึงว่าใช่ไหมจะเป็นเพียงแค่สื่อ,อรายงานหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนรอติดตามอีกนิดหนึ่งแต่ว่าโอกาสติดเชื้อเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าไม่ติดเชื้อทําไมถึงไม่มีชื่อในเกมที่เจอกับเคปเวิร์ดถูกไหมครับเอออันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่นะครับไหนไหนพูดถึงเรื่องโควิดแล้วนะครับตอนนี้เมืองลิเวอร์พูลกาลังเจอปัญหาเลยนะครับในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเจอรัฐบาลบกำลังร่างแผนนะครับ นะที่จะยกระดับล็อกดาวน์เมืองลิเวอร์พูลเป็นเทียสามหรือว่าระดับที่3านะครับพับบาร์ยิมแล้วก็สถานที่ต่างๆคาดว่าจะถูกปิดทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยจะแน่นอนครับเรื่องธุรกิจในเมืองลิเวอร์พูลจะโดนเล่นงานแน่นอนถ้าปิดขนาดนี้นะครับนะโดยที่น่าจะเปิดได้ก็มีเพียงแค่ร้านอาหารโรงเรียน มหาวิทยาลัยอันั้นคือที่สําคัญไงที่จําเป็นอาจจะต้องเปิดไว้แต่คงมีกฎแบบเข้มกฎแบบเข้มมากๆแต่ส่วนในผับบาร์ยิมคาสิโนโหรือว่าร้านรับพนันถูกกฎหมายต่างๆจะถูกปิดทั้งหมดนะครับในเมืองลิเวอร์พูตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากประชาชนในเมืองลิเวอร์พูทราบข่าวว่าเดี๋ยวอาจจะมีเนี่ยยกระดับปิดระดับสาแบบเนี้ทำให้แฟน ไอ้ทำให้คนในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยก็เขาเรียกว่ามาฉลองกันเหมือนจะฉลองกันก่อนที่รู้ตัวเลยว่าเดี๋ยวอาจจะถูกปิดเมืองถูกปิดแบบไม่ให้มีสถานที่บันเทิงเปิดอะไรแบบนี้นะครับทําไมลิเวอร์พูลถึงโดนสั่งเป็นเทียร์มซึ่งอาจจะเป็นเทียที่ปิดปิดในระดับที่สูงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ4,593คนในรอบนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดอันดับ2ในในอังกฤษ แล้วก็มีตัวเลขที่เป็นค่าเฉลี่ยติดเชื้อต่อ1นึ่งแสนคนเก้าร้อยี่สิบแปดคนต่อหนึ่งแสนคนอ่ะมันเป็นตัวเลขที่สูงมากสูงมากครับนั่นคือทําให้ลิเวูต้องโดนยกระดับการปิดเมืองแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่าธุรกิจในเมืองก็ยำแย่ครับโอ,อ้ามากันที่เรื่องของบัตแล่กันบ้างผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเดอะมิลเลอร์และก็ฟุตบอลอินไซเดอร์ผมไม่อยากจะเชื่อเลยข่าวที่บอกว่าลิเวูจะไปเอาแจ็คบัตแล่นะครับล่าสุด เอ็กโคนะครับสื่อที่น่าเชื่อถือกว่า2ส,สื่อดังกล่าวออกมายืนยันปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารีฟูเรานะครับไม่ได้สนใจแจ็คบัตแลนด์นะย้ำเลยไม่ได้สนใจที่จะซื้อตัวแจ็คบัตแลนด์แต่อย่างใดนะครับแม้ว่าอาริสงเบเกอร์จะเจ็บประมาณ4-6สัปดาห์ก็ตามนะครับโดยรีฟูไม่มีแผนที่จะเซ็นผู้รักษาประตูใดๆทั้งนั้นก่อนที่ตลาดในประเทศ ระหว่างหลีกบนกับหลีกล่างจะซื้อกันได้จะปิดลงในวันที่16ตุลาคมลิฟวูไม่มีแผนที่จะซื้อไม่มีแผนที่จะซื้ออันนี้คือย้ำเลยนะครับนะยังคงแผนเดิมทั้งหมดนะครับดังนั้นใครที่หวังแจ็คบอแลน์นี่ก็ต้องปิดโอกาสไปเมื่อวานนี้ก็มีโอลิเวอร์โฮนะครับน่าจะเป็นนักข่าวของเดลี่เมลนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดบัตแลนด์ย้ายมาลิฟวูคิดว่าน่าจะเป็นการย้ายที่ดีนะนักข่าวคนนึงทวิตเตอร์สแสดงความเห็นไว้แบบนี้แต่ นี่ครับอันนี้สืส่อสารนะครับเคมิลกาบาล่านะครับผู้ลูกษาประตูดาวรุ่งของเราที่ปล่อยไปให้กับโอลิเบกอสยิงตัวเนี่ยล่าสุดเนี่ยใส่อีโมจิขำครับขำแบบน้ำตาไหลเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรนะครับสำหรับเคมิลกาบาล่าหรือว่าขำว่าโอยบัตแลนด์ย้ายมาจะดีอันนี้ไม่รู้ขำอันนี้หรือเปล่านะครับส่วนแฟนๆในโลกออนไลน์บางคนก็บอกเออไม่เป็นไรไม่ได,ไได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลองค้นไปที่สถิติของแจ็คบัตแลนด์แล้วเนี่ย ในรอบ3ซีซันที่ผ่านมาเสียไป168ประตูซึ่งแย่มากๆเขาบอกว่าแย่มากๆเทียบกันแล้วกับตอนที่อาเดียนอยู่กับเวสแฮม3ปีหลังสุดยังเสียแค่5ปีหลังสุด5ปีหลังสุด5ปีหลังสุดกับเวสแฮมนะอาเดียนเนี่ยเสียแค่167ประตูแต่ว่าแจ็คบัลแลน3ปีหลังสุดเนี่ยเสียไปถึง168ประตูมากกว่าอีกใน3ซีซันด้วยซ้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่แฟนบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้บันแลนไม่เป็นไร อาจจะมองว่าไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องใหญ่กันมากครับอย่างที่เกิดไม่พนพลาดหัวเลยนะครับเลียร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือ2ทีมนะครับที่เป็นผู้นําในการที่จะหวังที่จะปรับโครงสร้างศึกพรีเมียร์ปรับโครงสร้างฟุตบอลวงการฟุตบอลอังกฤษสมัยนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากุมอำนาจส่วนหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จด้วย นะครับโดยสื่อที่รายงานผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่สื่อเล็กด้วยครับเป็น BBC กับเทลิกราฟสองสื่อดังสองสื่อน่าเชื่อถือโดยบอกว่าทั้งเรียบูบและแมนยูในแต่เนี่ยคือ2ตัวต้นต,ต,ต,ตัวตีนะครับที่ลากโปรเจกต์โปรเจกต์นี้มีชื่อว่าโปรเจกต์บิ๊กพิกเจอร์ย้ำอีกทีหนึ่งโปรเจกต์บิ๊กพิกเจอร์นะครับโดยต้องการ1เลยครับมีอะไรบ้าง1ต้องการที่จะลดทีมในพรีเมียร์ลีกจาก20ทีมเหลือแค่ 18ทีมนะส่วนแชมเปี้ยนชิพหลีกวันหลีกทยังคงหลีกละ24ทีมเหมือนเดิมนะครับสพอเหลือ18ทีมเนี่ยอันนี้คือคือแผนโครงโครงการที่จะนำเสนอในอนาคตข้างหน้านะครับสทีมที่ตกชั้นอ่ะอันดับ17กับ18จะตกชั้นทันทีครับส่วนอันดับ16คุณจะต้องไปเล่นเพย์ออฟหนีตกชั้นกับอันดับ3 4 5 6 ขอสามของแชมปีเป็นชิปจะอารมณ์จะคล้ายๆกับบุนเดสหรกาเยอรมันแบบนั้นเลยนะครับอย่างที่3นะครับฟุตบอลลีกครับบอลถ้วยลีกครับกับคอมมิ้ชิลเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกเพราะมองว่าเตะไปมันในช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าความหมายเขาลึกๆคืออะไรแต่เขาจะอาจจะมีการยุบสองอันนี้นี่คือโครงที่ลิเวอร์พูลกับแมนยูล่างเอาไว้นะครับส พอคุมอำนด้เปเสียแบบนี้แล้วแต่ว่ารายได้จะแบ่งครับ250ล้านเนี่ย250ล้านปอน์ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของพรีเมียร์ประจำปีจะแบ่งไปให้กับ EFL หรือว่า English Football League หรือว่าก็คือเอาง่ายๆพวกแชมเปียนชิพลีกบอ e ลีกทัวร์จะถูกแบ่งรายได้จากจากลีกบนอยู่แล้วจะแบ่งไปให้ไม่ต้องกลัวร้อยล้านจะถูกส่งให้กับ FA ช่วยในช่วงนี้ด้วยจะช่วย FA ในช่วงนี้ด้วยเพราะว่า FA กําลังเจอปัญหาขาดรายได้เช่นกัน เอฟเอคือสมาคมฟุตบอลอังกฤษและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญเลยที่จะถูกแผนนี้จะยกเลิกอำนาจสําสคัญนั่นคืออำนาจ14เสียงโหวตเราจํากันได้ไหมครับเวลาจะมีโหวตอะไรใน20ิทีมพรีเมียร์ลีกต้องการ14เสียงเพื่อให้ได้มากกว่านะถ้าได้14เสียงขึ้นไปถึงจะผ่านมาติอะไรแบบนีมน้มันมีอันนี้อยู่ซึ่งอันนี้แหละลิเวอร์พูลและแมนยูเต็ดร่างแผนว่าจะเอาอันนี้ออกและจะให้สิทธิ์ขาดกับเพียงแค่6 9ก้าทีมขออภัยเก้าทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกมานานที่สุดแล้วในเก้าทีมนั้นน่ะแน่นอนมีบิ๊กซิกอยู่เอาง่ายบิ๊กซิกได้มาเต็มที่แล้วก็อีกอีกสามทีมที่รวมแล้วเป็นเก้าทีมเนี่ยคือทีมที่ทั้งหมดนียจะต้องเป็นทีมที่อยู่ในลีกมาน,นานมากๆแทบจะไม่ตกชัดเลยต้องเป็นพวกนั้นนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเป็นแผนที่กําลังจะรีฟอร์มและคงยื้อเรื่องมาสู่พรีเมียร์ลีกแต่นี่ยังคงเป็นเพียงแค่รายงานจากสื่อที่แต่มันเป็นนสืืืื่นน่่ออออดัังคมาเชถ เขาไปทราบวงในมาแต่ในมุมของพิมลีครับในมุมของพิมลีไม่เห็นด้วยแน่นอนพิมลีพอได้รับข่าวได้รับทราบข่าวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีข่าวมาจากในในสื่อแบบนี้แบบนี้ซึ่งเราเองเนี่ยก็ยังคงย้ําในจุดยืนพิมล mm ี hmm. ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะพิมลีไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ไม่เห็นด้วยนะเรารู้ดีว่าตอนนี้กําลังเจอกับพิษโควิด -19 อยู่ถ้าเกิดจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโปรแกรมการแข่งขันหรือโครงสร้างอะไรแล้วก็ตาม มันต้องมาพูดคุยกันพิมลิกเป็นโดยเฉพาะอย,ายิ่งเนี่ยพิมลรกเนี่ยมันมีผู้ที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสียเยอะนะทีมเล็กทีมน้อยมันก็ได้ส่วนเสียดังนั้นมันควรจะมาออกความเห็นร่วมกันทั้ง20ทีมคือเขาออคลับอะเขาใช้คำว่าออคลับอะไม่ใช่ว่าแค่9ทีมทีมคือเขาไม่เห็นด้วยนั่นแหละพิมลิกไม่เห็นด้วยแต่ถามว่าใครเห็นด้วยกับทางแผนโครงสร้างโครงการนี้บ้างหนึ่งเลยลิกแพรี่ b ิ g กแพลลี่คือใครครับ b ิ g กแพลลี่คือประธานเอ l ฟลประธาน EFL ฟลคือคนที่คุมอำนาจของแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนะแล้วก็เขาก็เชื่อว่าแล้วสื่อก็เชื่อด้วยว่าเหล่าบรรดาบิ๊กซิกทีมอื่นเชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้สเปอร์รวมไปถึงไอ้เก้าทีมที่จะได้รับอำนาจเนี่ยรวมทั้งหมดเลยเนะี่ยจะเห็นด้วยกับโครงการนี้ซึ่งรอติดตามมันครับถ้าเรื่องนี้มันสามารถผ่านอนุมัติ นี่จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของฟุตบอลอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้เป็นโครงสร้างโครงการนะครับเริ่มต้นเมื่อวานนี้ผมรายง,งานไปแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับาการที่กลุ่มทุน f อ g เนี่ยกำลังจะแบ่งขายหุ้น25%ของ f อ g นะครับไม่ใช่ของลิเวอร์พูลนะจาอีทีหนึ่งให้กับพิลรี่บีนเจ้าของบริษัทผู้ก่อตั้งบริษัทเลดบอที่รวบรวมกลุ่มทุนจะนํามาซื้อทุนซื้อหุ้น25%ของ f อ g ย้ำอีกทีหนึง่งไม่ใช่ของริ์พูนะเป็นของของของบริษัทใหญ่ของ f อ g นั่นแหละนะครับทีนี้พอถ้ามันเกิดการซื้อขายกันเนี่ยแน่นอนทนี่กลับมาสู่สโมสรริ์พูมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจอห์นยูเฮนรี่เนี่ยเขาต้องการที่ถ้าจะขายหุ้นของริยบูเองเลยนะกลับมาสู่ริยบูเองแล้วเขาต้องการขายแค่หุ้นส่วนเล็กไม่ต้องการขายหุ้นส่วนใหญ่ นะครับซึ่งบิลลี่บีนเขาบอกว่าบิลลี่บีนอาจจะมาซื้อด้วยในหุ้นส่วนเล็กแต่อีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือการจับมือกันเนี่ยรีฟูก,กําลังวางแผนที่จะสร้างเขาเรียกว่าบริษัทลูกหรือว่าทีมลูกทีมแ็กทีมน้อยคล้ายคให้เพื่อนๆน,นึกภาพไปที่เลดบูเลดบูคือเลดบูมีสโมสรอะไรบ้างเยอะเลยใช่ไหมครับอาร์เบรไลซิกเลดบูเซาบวกเลดบู Bull, ในสารัก็มีเนี่ย เขาวางแผนที่อาจจะทําสโมสรลูกแบบมีลิเวอร์พูลและมีสโมสรลิกลูกริเวอร์พูลที่เป็นพันธมิตรกันในประเทศนู้นประเทศนี้โดยเฉพาะในสหรัฐน่าจะมีอาจจะทําแบบนี้หรือถ้าเพื่อนๆ่ยังนึกไม่ออกให้นึกของให้นึกถึงแมนซิตี้แมนซิตี้นี่โอ้โหสร้างสโมสรเครือข่ายลูกไว้ทั้งในออสเตรเลียไว้ทั้งในสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลเรากาลังจะทําแบบนั้นบ้างนะครับในการที่ถ้าจับมือกันขายหุ้นครั้งนี้กันแบบออกมาอย่างลุล่วงนะครับ มาดูสถิติของโมซาร่ากันบ้างน,นะครับสถิติซาร่าที่ผมเกิดไว้บนท่านหัวคือเขาคือเดอะแบกของทีมซีซั่นนี้นะครับนะมาดูกันครับเขาแบกยังไงไม่รู้ละว่าปีที่แล้วใครอาจจะตําหนิซาร่าไว้ผมเองคนนึงก็เคยวิจารณ์ฟอร์มเขาอยู่แต่ผมวิจารณ์ตามเนื้อผ้าเหมือนกันนะแต่ปีนี้เขาฟอร์มมาฟอร์มเขามาในปีนี้เขาสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยใน4เกมที่ผ่านมาในพรีเมียร์เนี่ยสร้างสารรค์โอกาสไป19ครั้งขออภัยนะครับสร้างโอกาสยิง สร้างโอกาสยิง19ครั้งใน4เกมเป็นอันดับ1ของพรีเมยรีกนะร่วมกับใครคนนึงเนี่ยแหละผมจำไม่ได้สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมอันนี้คีเอชาร์ดในเพื่อนร่วมทีมละ14ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ1ในพรีเมยรีกซีซั่นนี้ผ่านบอลสำคัญ3.5ครั้งต่อเกมเป็นอันดับที่2ของพรีเมยรีกนะยิง5ประตูจาก4เกม เป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเป็นรองมีแค่ซซนเทิงมินแล้วก็เขาเปิดเลยวินที่ยิงไปโคนละ6ประตูหรือยงผ่าน3มครั้งต่อเกมเป็นอันดับที่5ในศึกพรีเมียร์ลีกเราจะบอกว่านี่คือฟอร์มที่ใกล้เคียงกับซีซั่สัน2017-18ที่เขายิงกระหนำ่ำก็อาจจะพอเห็นเคล้าลางนะครับก็หวังว่าโมซาร่าจะสานต่อฟอร์มแบบนี้ไปจนจบซีซันเป็นเดอะแบกร่วมกับมาเน่ในแดนหน้าต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่น่าย,ยินดีส่วนคนที่ต้องปร,ปรับปรุงฟอร์ม ดุนด่เลยเราพูดกันมาหลายทีแล้วนั่นคือโรเบิร์ตฟิมิโนแต่วันนี้มาดูสถิติกันดีกว่าว่ามันน่าเป็นห่วงขนาดไหนอย่างแรกเลยเขามีสถิติ x x p e t t d g o โกที่น้อยมากๆเพียงแค่0.7เท่านั้นมันต่ำมากๆแล้วที่สำคัญอันนี้ผมว่าปีที่แล้วซีซันที่แล้วอ่ะเขาเนี่ยโรเบิร์ตฟิมิโน่เนี่ยมีบิ๊กแชสบิ๊กแชสคืออะไร เอาง่ายแปลเป็นไทยคือโอกาสทองหลุดเดียวอ่ะมีการหลุดเดียวหรือว่าโอกาสทองหรือว่าแบบยิงเน่งเ่งเนี่ยยีครั้งของฟอร์มิโนที่ฟอร์มิโนที่ได้ยิงและพลาดถือว่าเป็นคนที่พลาดโอกาสทองมากที่สุดเป็นอันดับ3ของพิมล์ลีเมื่อซีซั่นที่แล้วนะแล้วยิงได้เพียงแค่1ประตูในแอนฟิลแค่ซีซั่นที่แล้วและยิงได้เพียงแค่หประตูในรอบสิเก้าเมในพเมลีหลังสุด ฟิมิโน่อาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงการจบสกอร์ให้มากกว่านี้ก็หวังว่าอย่างที่พูดไปอย่างในฟุตบอลทีมชาติบราซิลที่ยิงได้2ลูกหวังว่าจะทําให้เขาเนี่ยคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจกันนะครับอามาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซูซูกิสวิปจีแอลแมตต์อีดิชันนะครับก็เป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอีโคคาร์หัวฉีดดูเอลเจ็ทนะครับแล้วก็มีความเป็นสปอร์ต ตกแต่งสติกเกอร์สวยงามสนใจไปที่โชว์รูมของ Suzuki Motor Thailand หรือว่าแฟนเพจของ Suzuki Motor Thailand สามารถสอบถามเข้าไปได้เลยนะก็แล้วก็ฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับในช่อง u t u b e ของผมโค้ดแอด1 7 3 0 0ชาร์ s c r i ด e สับสครแล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆสามารถติดต่อได้ตามที่เห็นในภาพนี้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ